หัวหน่อยเก็บเอาตัวนี้ขึ้นเก็บป้านโหมันเยอะมากเลยน้อยค่ะเพราะว่าก้อนฝนลงกันไอเดือนมุ่งหันยอดเต็มมากเลยยอดเยอะมากเลยว่าเห็ดจังไรถ้ามันตำลงหน่อยสิเก็บง่ายกว่าหนีด้วยเนาะทำมันจะได้ยอดหน่อยไหมคะอาจารย์บ่ถ้ามันสูงเท่าสิลำบากเก็บบ่สันเดบ่ค่ะโอ้แต่ยอดมันอย่างใหญ่เลยเนาะเยอะยาวเนาะต้องให้เห็นไหมยอดยาวมากเต็มที่คันมันตำหลายมันยอดมันได้หน่อยแม่นบ่ยอดได้หน่อยแต่ว่าถ้ามันสูงเฮาสิต้องหาวิธีการเก็บโอ้แต่ต้นนี้ดูสิพอน้ำมาใส่แล้วมันหูจักหูสึกเลยเนาะว่ามันแปลกขึ้นไปเลยอ่ะเนี่ยหากรมันไม่ได้เป็นแนวนี้นะผักหวานเขาเป็นพืชกระทบแรงค่ะคือเจอน้ำนี่แบบพุ่งเลยแม่นค่ะน้ำต้องเตรียมไว้สวนผักหวานเขาบ่ได้ใส่แบบเหลือเฟือแต่ว่ามันมีจังหวะให้กับจังหวะหมดค่ะจริงๆเขานาแรงนี่พืชอย่างอื่นนี่ตามที่หนูซ้อมเบิ่งพืชอย่างอื่นนี่เขาสิเอาใบไม้มะโพะเนี่ยค่ะเอาใบไม้มะโพะให้รักษาความชุ่มชื้นแต่ว่าผักหวานตามที่สังเกตเบิ่งคันเฮาสุมใบไม้เขาให้ใจชุ่มชื้นอยู่เรื่อยบ่ยอมออกยอดง่ายคันเฮาเปิดให้มันแห้งปุ๊บนี่ใบเขาแก้สุดเขาสิโลนโขบเลยค่ะอัดน้ำเขาบาดที่นี่แตกยอดเลยแม่นเพราะว่ามันสิมีช่วงนึงต้องคือจังไห่จังหวะให้เขาแรงก่อนคันเฮาให้อยู่ตลอดบ่งดนี่แบบสิว่าขี้ข้านก็ได้บ่ยอมออกบ่ยอมหยังสิเป็นใบเรียอยู่หั่นล่ะค่ะแต่ว่าคันเฮาหักดิบเลยแห้งเขาสิสลดไปสิเหี่ยวอัดน้ำเขาว่าที่นี่ล้นโขบเลยบ่ต้องรูดค่ะไปเขาอันนี้ออกดอกตัวนี้อันนี้สิเป็นต้นตัวผู้หรือตัวเมียนี่อันนี้ที่หมู่อาจารย์ฟังที่ว่าหมู่ทดลองพ่นฮอร์โมนใส่ซุ้มต้นดอกพ่นที่เขาออกมาเป็นหน่วยปีกายหนูให้ฮอร์โมนต่อเนื่องแต่ว่าปีนี้บ่ได้ให้ฮอร์โมนต่อเนื่องได้คำตอบจังที่ว่าปีนี้เขาออกดอกมาเขาว่าเป็นหน่วยก็เลยมาจับย้อนเบิ่งว่าปีกายอาจารย์ออกดอกมาโผล่ออกมาเป็นหมากเบิดแต่ปีนี้บ่เป็นก็เลยมาจับจุดย้อนว่าเป็นยังที่เขาเปลี่ยนไปมันคือการให้ฮอร์โมนมาถึงทางแล้วอยู่ที่การให้ฮอร์โมนที่ต่อเนื่องของเขาค่ะก็เลยปีหน้าได้ปรับปรุงสวนเฮ็ดหน้าใหม่การให้ฮอร์โมนแบบนี้สิเป็นการแบบเป๊ะๆล่ะบัดนี้ให้ต่อเนื่องค่ะแต่ว่าไอ้เฮาสิได้ฮอร์โมนมาตาใส่ในเมื่อตอนที่มันเป็นดอกหมากเฮาบ่มีหมากแก่ฮอร์โมนมันเก็บไว้ข้ามปีได้ค่ะเฮาคือเอาจากปีที่แล้วเอามาหมักใส่ขวดไว้ฮอร์โมนของเขาบ่มีเสียหมายถึงเฮาเอาหมากมันมาหมักกับอีหยังเอาหมากซุปเขาหมากเข้มๆเลยใส่แต่จุลินทรีย์ EM ใส่แต่ EM แต่ว่าเอาเมล็ดออกไปแต่เอาแต่เปลือกกับพวกเหยื่อต่างๆตรงนั้นมาหมักแม่นเอาเนื้อน้ำข้นๆเขาเราเอามาหมักใส่กับจุลินทรีย์แม่นหมักใส่จุลินทรีย์ใส่หน้ากากน้ำตาลก็สิได้เด้อเนาะแม่นค่ะกากน้ำตาลต้องใส่กากน้ำตาลจุลินทรีย์แล้วก็ไอ้เนื้อน้ำล่างเขาเนื้อข้นๆคือเป็นสูตรเกษตรธรรมชาติค่ะคือบัดนี้ย่ามเฮาสิใส่เฮากับหมักไว้แล้วย่ามเฮาสิใส่เฮากับไปเอาน้ําใสๆมากองตรงนั้นค่ะกองมาผสมพ่นคือบ่มีเบิดอายุต่อน้ําก็2ส่วนต่อน้ํา20ลิตรจังซี่บ่ฮือเอาหลายปานใดส่วนมากหนูสิใส่ก็ประมาณกับบันทึกไว้อยู่ค่ะคือบ่แน่นอนยังช่วงทดลองอยู่2 3ส่วนจังซี่ไอ้ส่วนแก่ต้องใส่หลายปานใดบัดนี้กดว่าน้ําก็ประมาณ20ลิตรแต่ว่าใส่หลายปานใดจักแก้วจักส่วนน่ะนะน้ำฮอร์โมนใส่3ส่วนอ๋อ3ส่วนต่อน้ํา20ลิตรค่ะแล้วก็มาพ่นใส่ต้นเลยเหรอว่าติแม่นต้องพ่นช่วงใดแน่บัดนี้พ่นนี่ตามที่หนูพ่นครั้งแรกๆที่พ่นเก็บข้อมูลมานี่ถ้าให้ดีก็คือพ่นช่วงที่เขาก้อนเขาสิออกดอกก้อนออกดอกมันสิดีหมายถึงว่าช่วงประมาณเดือนย่างแล้วก็คือพฤศจิกาเริ่มพ่นมาพฤศจิกาธันวามกราช่วง3เดือนนี้คันพ่นให้เขาต่อเนื่องได้นี่เขาสิพร้อมออกมานี่จังปีกายจังดอกพวกนี้ออกมาเป็นหน่วยเบิดค่ะอาจารย์เพราะว่ารู้สึกว่าสิออกประมาณปลายมกราเนาะไปปลายมกราแล้วแต่อากาศค่ะอาจารย์ถ้าหนาวถ้าปีใดหนาวเบิดไว้นี่สมมุติว่าหนาวนี่เดือนธันวาคมบ่หนาวคักนี่เขาสิเริ่มออกปีใหม่เริ่มออกดอกเร็วแสดงว่าเร็วถ้าหนาวโดนยืดไปอีกคอดกลางเดือนมกราเขาสิเริ่มออกกลางไปปลายมกราสิเริ่มออกแต่ว่ามันสิมีจังสิไปคุยบางคนกับบ่ว่ามีพันธุ์หนักพันธุ์เบาบางพันธุ์นี่คือออกดอกแล้วยาวกว่า10แก้มากยาวไปจนถึงพูดอ่ะ
เมษาบางอันกับประมาณกุมภาพันธ์มีนากับแก่แล้วมากว่าซั่นมันจะมีเป็นพันหนักพันเบาว่าซั่นว่าบางคนนี่บอกเฮาแบบนี้เด้ดูว่ามันอยู่ที่ช่วงของการออกดอกค่ะอาจารย์นัวพันนี่พันหนักพันเบานัวอายุอินสันอายุเหย้านะอายุของออกดอกถ้าเขาออกก่อนถ้าสมมุติว่าเขาออกเดือนธันวาจังสิถ้ามีต้นใดเขาออกเดือนธันวาจังสิมันก็สิสุกแล้วค่ะสิสุกแล้ว ช่วงเมษาธันวาก็มกราคมกุมภาประมาณจักเดือนสงกรานต์เริ่มสุกแล้วมีนาเมษามัน4เดือนเหมือนเดียวนั่นค่ะมันสิประมาณ4เดือนค่ะก็จังสิมาแก่แต่ว่าถ้าตามฤดูกาลที่หนูสังเกตเบิ่งว่าถ้าเขาออกตามฤดูกาลปกติถ้าออกในเดือนมกราล่ะไปถ้าออกเดือนมกราเขาสิไปซุกเดือนพฤษภาเบิดค่ะแต่เขาก็บ้านในหมู่เนาะแย่งแล้วก็คือวันที่5เริ่มซุกค่ะถ้าเขาออกแล้วถ้าเขาออกดอกช่วงเดือนมกราก็สิมีเรื่องของค่ะแต่ว่าพันหนักพันเบานี่รู้ว่าสิมีแต่ใบแหลมกับพันโคกพันดงกับพันโคกสำหรับการออกเนาะอันใดสิออกเร็วกว่ากันบัดนี้โคตรพันดงโด่งนี่สิออกเร็วกว่าใบแหลมสิออกเร็วออกยอดเร็วคือยังบักขามหวานสีชมพูกับสีทองเปรียบเทียบก็คืออันนั้นสีชมพูสิออกก่อนสุกก่อนอันนี้สิพันหนักสิออกซ่าออกซ่ามู่ใบม่นนี่มาแม่นพันโคกดีเด้บัดนี้พันโคกผักหวานใบปลายใบแหลมนี่พันโคกก็คือใบลี่ใบม่นค่ะพวกนี้เอิ้นพันโคกพวกนี้สิออกซ่าเป็นพันหนักออกซ่ากว่าโด่งแม่นท่านดวงนี้ตามที่ปลูกไปปลูกยุลานคอมนึ่งคือมันเคยออกดอกตลอดเลยขนาดผลก็ออกต้องเป็นหมากเป็นค่ะเป็นนี่นั่นเตี๋ยเพราะงอกค่ะถึงว่าท่านดวงนี้เป็นท่านที่ถ้าปลูกเป็นแปลงได้งัวสักผ้าค่าขายบ่ทับกระดาษพอบ่ค่อยมีผู้ใดปลูกเป็นแปลงน่าจะเขาก็บ่ค่อยเห็นมันว่าออกช่วงหน้าฝนได้หมากมันนะส่วนมากก็เห็นมาออกกันแรงกันยังแต่ว่าเคยเห็นแล้วค่ะเขาสีออกออกหลายช่วงค่ะสำหรับพันใบแหลมแต่ว่าพันนี่สินักบ่ค่อยออกง่ายค่ะถ้าปลูกพันใบแหลมได้นี่นึกว่าการค้านี่ไปได้สวยค่ะเพราะว่ามันบ่มีผู้ใดปลูกได้มีแต่อยู่ในผู้ค่ะแต่ดอกยอดมันก็หลายเลยเนาะสายพันใบแหลมถ้าคนส่วนมากเขาปลูกว่าได้ปลูกว่าเข้าใจเขาก็เลยคิดว่าเป็นพันบ่มียอดแต่จริงๆว่าเขาย่ำเขาออกนี่พอกันกับสายพันโคกแต่ว่าบัตตาย่ำออกมาแล้วโอ้แบบได้หลายเนาะยอดเขาก็เลยค่ะอันนี้เขา เขาล้นเองเด้อค่ะคุณภาพมันก็นั่นได้ยอดมันใหญ่ดีเฮาว่ะค่ะยอดใหญ่เนี่ยใบรู้นี่อาจารย์ไปเฮ็ดตุนผักหวานตุนอ๋อที่ว่าแท่นขนานบ่แม่นเฮ็ดผักหวานหมูกรอบอืมนี่ค่ะกินแต่ผักขนานมีแต่สารเคมีแต่ผักหวานแทนที่จะเป็นคะน้าหมูกรอบก็เป็นผักหวานหมูกรอบเนาะดีถึงไอ้ว่านี่ได้บ่ค่ะถ้าคนนําไปใส่นี่มันสิฮู้เป็นจุดขายได้เนาะพูดถึงเนาะมันเป็นจุดขายเลยนี่มีผักเฮาให้คนได้กินแหมนี่คือกินผักหวานเต็มๆเป็นคนมากินผักค่ะเป็นทางเลือกว่านี่คะน้ามีแต่สารเคมีแต่อันนี้ 100% บ่มีสารเคมีไปยังบ่กินแล้วเป็นประโยชน์แล้วปีนี้เจอกับเจ้าของค่ะอาจารย์ไข่อยู่4มื้อกินยาพารากับบ่หายเป็นตอนเช้าบ่เพียงได้ค่ะพอ 11:00 นมาปุ๊บนี่เริ่มเวียนหัวคือยังโรคมุนล่ะโตฮ้อนตกยามบ่ายมาฮ้อนแล้งเขาก็บ่ค่อยอยากกินยาพาราบ่หายมีมื้อนึงเฮ็ดจังได๋กินข้าวแล้งอีหยังเฮ็ดมาม่าไปเก็บผักหวานทั้งดอกทั้งยอดหายไข่เลยค่ะกินเทเดียวถึงว่าโอ้เขาเป็นยาเย็นแก้ไข่แก้ปวดเนื้อปวดตัวคนโบราณเขาเจ้าเนาะค่ะนั่นก็เป็นผู้เฒ่าบางคนว่ารักษาได้ฮอดโรคเบาหวานผักหวานปานค่ะมันต้องวิจัยอีกเยอะอยู่เนาะต้องวิจัยไปอีกเยอะถึงว่างานวิจัยอีกเยอะค่ะมาดูนะต่างกันอยู่แต่วันนี้บ่ออกว่ะตัวนี้บ่ออกเด้แต่ซุ้มนี่ใบแหลมค่ะบ่ทันได้ออกผักหวานหมูกรอบส่งคือบ่พี่เล่ส่งคือเนาะต้องหากินนะเจ้ารุ่นนี้ค่ะอาจารย์ไปเฮ็ด